สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยครับกลับมาจากโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกแล้วว่าเป็นโรคเอ็นอักเสบแต่ยังไม่ถึงขั้นเรื้อรังนะก็จัดยามาให้ประมาณ4อย่างซัดยาไปก็เนี่ยตึงฟื้นเลยประมาณ3 ทุ่มกว่าจะ4 ทุ่มพอดีอ่ะเกมก็13 วันเองเหรอโอ้ยวันนี้เกือบพ้นไปแล้วอะแล้วก็แจกอะไรเนี่ยไก่กับดักหมีโอ้โหของโคตรแรเลยเนาะกับดักหมีพยาบาลวันที่4แจกหน้าไม้แจกฟินิกเทียเนาะแล้วก็สารขัดแล้วก็แจกโปสเตอร์เอามาติดผนังในบ้านอย่างอื่นมีไหมอย่างหนึ่งก็ทั่วไปนะถ้าเราดูจากตัวอย่างเนี่ยของที่ผมเตรียมไปก็ประมาณนี้ไม่ใช่ผมไปรู้มากรู้อะไรมาจากไหนหรอกแต่ดูคลิปที่แล้วใช่ไหมอ้าวผมย้ำให้อีกนิดนึงมันมีในนี้อยู่แล้วไหมเนี่ยพวกเนี้ยลืมไปผมก็ไม่ได้คราฟไปนี่ไปเลยคราฟหอกไปสักอันอันนี้ก็จะเป็นหอกของผมนะแล้วก็มันมีตกปลาด้วยที่ผมเห็นแวบๆอ่ะเอาไปเผื่อไว้ก่อนสัก2 อันผมว่าน่าจะครบแล้วไหมประมาณนี้แหละเพราะว่ายังไงมันเป็นการล่าสัตว์ไงแต่ต้องมีผลแน่นอนมันเหมือนตอนที่กระสุนไฟอ่ะถ้าคุณไม่จัดการมันด้วยแบบปืนกระสุนไฟดาเมจก็เข้าน้อยเนาะแต่รอบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปเอาแล้วเอาแล้วฉันเป็นงานที่แปลกจริงแล้วไงครับผมต้องคุยกับคุณใช่ไหมครับเครื่องเต็มบ้านเลยครับผมอ่ะติดไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวพี่แป๊บนึงเต็มบ้านเกินโอเคมาอ๋อคนนี้นี่เองอิซาเบลนะครับเห็นอะไรแบบนั้นไหมนี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ทันครับฉันชื่ออิซาเบลมีหน้าที่ศึกษาสัตว์ในท้องถิ่นในเยเนซิสมายังพื้นที่ล่าสิเราต้องการคนที่มีทักษะเช่นคุณอิซาเบลนะครับโอ้โหเยเนซิสนี่ทำทุกอย่างเลยอ่ะเนื้อเรื่องนี่คล้ายๆองค์กรอัมเบลล่าเลยนะเครื่องยนต์ผมโอเคครับเขาให้เราไปยังพื้นที่ล่าเนาะก็น่าจะเป็นเควสข้างนอกกันแหละไม่มีอะไรหรอกผมเองก็หลับลืมเลยฟื้นเลยชาตญาณนักล่าสวรรค์สำหรับการศึกษาสัตว์และวิธีการล่าสัตว์ดูเหมือนว่านักวิจัยชื่ออิซาเบลจะไปที่นั่นอ๋ออันนี้นี่เองสีม่วงด้วยเหรอนี่ดูสิเวลาลีแล้วผมยังไม่ได้เล่นเลยเอาไปครับเอาเควสก่อนเอากิจกรรมก่อนครับเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครพบเห็นพวกนั้นมา7 ปีแล้วเขาบอกเลยนะมันเป็นหมูป่าตัวเบ้อเริ่มเลยอ๋อคุณอยู่นี่เองในที่สุดไปพบเจอราดเขาเป็นยอดนักล่าฝีมือดีที่สุดในที่ดินนกร้างว่างเปล่าไว้เขาพาคุณไปดูรอบๆเสร็จแล้วมาหาฉันนะนี่เหรอเจอราดไอคนที่ถือ M700 เรมิงตันน่ะนะเอาล่ะลงมือกันเถอะอาวุธของคุณไม่เหมาะหรอกเพราะทำให้หนังสัตว์เสียหายใช่ไหมมีสายได้ทำให้สารขัดอยู่ในถ้ำรับอาวุธได้แหลมคมเนื้อไปหามาสักหน่อยสิฉันจะสอนคุณประดิษฐ์อาวุธเหมือนกับตอนคราฟกระสุนไฟเลยเนาะไหนขอดูแป๊บนึงเหมือนเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยอะไรเนี่ย
น้องกวางมันไม่เหมือนหน้าไม้นะแน่ช่างมันไม่เป็นไรครับตัวอะไรนะที่ฉีกหมาป่าเละได้ขนาดนี้ก็หมาป่าสีเทาไงเพื่อนเด้งเหรอรู้จักไหมแลมโบ้ยอดนักธนูเว้ยเอ้ยขอบคุณมากดำทมิ้นลูกพ่อไอ้นี่อะไรอ่ะต้องมีอีเตอร์เหล็กไอ้นี้อีเตอร์ไม้ไม่เอาเว้ยล็อกเว้ยอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิเครื่องมือกดแช่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะตีเองเราไม่ต้องกดรัวๆอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเฮ้ยมันยังมีอีกไปไงเดี๋ยวมีเนื้อเรื่องผมว่านะอาจจะใช้C4 ระเบิดถ้ำแต่น่าจะเป็นเนื้อเรื่องตอนถัดไปแล้วกันอ่ะตามสไตล์มันอ่ะหาพังเลยเหรอถ้าพังเลยไปหยิบอีเตอร์นั้น ขี้เกียจเปลืองตามสไตล์เกม Last Day on Earth แล้วครับเดี๋ยวมันจะมีเนื้อเรื่องให้พัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนครับไม่ต้องแบบตื่นเต้นนะเดี๋ยวคนที่ยังเรียนอยู่ก็เสียการเรียนอะไรพวกนี้ไปอ๋ออีเตอร์เหล็กเหมือนกันเหรออันนี้ก็เป็นสารขัดนะครับอีกอันนึงเห็นแล้วนะเนี่ยบริเวณตรงนี้นั่นนะเป็นสีชมพูอยู่ผมว่าต้องเกี่ยวกับการถ้าไม่ขุดก็อาจจะใช้พวก C4 นะระเบิดเข้าไปต้องรอเนื้อเรื่องตอนนี้เราก็มาคุยกับเจอราดนะครับเจอสารขัดหรือยังเยี่ยมเลยอ๋อสารขัดลูกศรลูกธนูเมมีดแหลมคมขึ้นนี่นี่ไงมันมันน่าจะเลขหินลับนะเจอราดเราเตรียมหอกของเรามาคราบได้ไหมอะเพื่อนเฮ้ยได้ด้วยอะเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว มันก็เพิ่มสกิลเข้าไปเนอะทีนี้หอกของเราก็ยังแจมอะอันนี้ลบทิ้งเลย แล้วก็อ๋อไรถึกที่สุดวะเนี่ยหน้าไม้อะหน้าไม้นี่อันนี้นะหน้าไม้อันล่างอะมันจำกัดการยิงอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันแต่ผมขี้เกียจนับเนาะธนูก็ผมว่ามันเบาเกินอ่ะมิดมาเชตเต้เหรอกับหน้าไม้นะยังไงของใหม่มาเล่นของใหม่ก่อนอ่ะโอเคครับได้มาแล้วไวเหมือนโกหกนะเด็ดปลากับอันนี้ใช้คู่กันเลยก็คือเป็นของที่คราฟมาแล้วเนาะ มีสกิลด้วยดิ ก็อันนี้นี่เองนะครับม้าสำหรับบทอะไรของมันเนี่ยจริงๆมันก็คือเครื่องรับอ่ะเครื่องรับมีดนั่นแหละแต่เป็นเครื่องรับมีดแบบโบราณเนอะอ๋อคุยกับเจอหลาดอีกรอบนะจะมีการแนะนำจะบอกก่อนเลยนะแกะรอยเหยื่อศึกษาพฤติกรรมมันบันทึกสิ่งที่สังเกตไว้ด้วยเริ่มจากกวางก็ได้เพราะพวกมันไม่อันตรายนักศึกษาบันทึกนักล่าโอเคประดิษฐ์หอกล่าสัตว์เครื่องบดแบบม้านั่งอ้าวรับสังหารกวางด้วยหอกล่าสัตว์สังหารกวางด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะประชิดในโหมดรอบเลน
เอ๊ะถ้าเราย่อไปตีเลยเราได้สองอันเลยไหมเนี่ยใส่หอกกวางในภาชนะเก็บตัวอย่างตามรอยกวางที่บาดเจ็บแล้วลงมือสังหารด้วยอาวุธล่าสัตว์ใดก็ได้นักล่าต้องการทดสอบทักษะของฉันเนื้อหางานไม่มีอะไรยากศึกษาพฤติกรรมของกวางซึ่งจะพบได้ในดงและพุ่มต้นสนรวมถึงสันเขาหินปูนด้วยง่ายแล้วนะแสดงว่าไปล่าจากพื้นที่อื่นก็ได้แต่มันจะต้องใช้แค่อาวุธของมันหรือเปล่าผมเดานะจากประสบการณ์ที่เล่นมา4เข้าปีที่5เนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวกับอาวุธคราฟอย่างเดียวอาวุธทั่วไปน่าจะล่อมันไม่ได้แน่นอนหรือว่าล่อมันได้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไอเทมพิเศษอะมาป่าสีขาวศึกษาสัตว์ทั่วไปเพื่อล่าสัตว์หายากบันทึกภาคสนามเป้าหมายต่อไปของฉันคือหมาป่าสีขาวนักล่าที่ดุร้ายเลือดเย็นแต่ก่อนอื่นเราต้องแกะรอยหมาป่าจำนวนหนึ่งที่สันเขาหินปูนและหน้าผาหินปูนหรือไม่ก็ที่พุ่มต้นสนเสียก่อนน่าจะล่าสองจุดนี้ก่อนเหมือนเขาสอนเราเล่นนั่นแหละอันนี้อ๋อธนูเหรอเวรกรรมหรือเปล่าผมไปไอทำหน้าไม้แล้วว่าพลาดเลยอันนี้เห็นไหมจริงๆเราจะต้องวันแรกเนอะเราต้องทำหอกแล้วก็ทำธนูเออเสียดายเสียดายในดูก่อนอย่ากดทิ้งนะเนี่ยเก็บเอาไว้เสียดายว่ะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บ จริงๆวันแรกก็น่าจะให้ล่าสัตว์แบบง่ายๆก่อนนะเออพลาดแล้วครับไม่เป็นไรครับใครจะไปรู้แต่วันแรกกันนะอุ๊ยเพี้ยเข้าให้เขาบอกให้แบบย่อรอบเล่นด้วยนะแล้วเองมาคู่ด้วยดิเพี้ยเข้าให้ถ้ากวางตื่นผมว่าน่าจะไม่ได้เควสนะเพี้ยเข้าให้โอเคแกะรอยเสร็จสิ้นใส่เขากวางลงในภาชนะเก็บตัวอย่างไหนดูสิเนี่ยเห็นไหมสังหารกวางเห็นไหมผ่านแล้วก็เห็นไหมสังหารกวางด้วยหอก5 ตัวผ่านเลยผ่าน2 อย่างด้วยนะก็ได้เนื้อกับเขานะครับไอ้นี่มันกวางดาวไอ้บ้ากวางมูสตัวสีน้ำตาลนู่นเออเขากวางในภาชนะตัวอย่างเหรออยู่ไหนอะไอ้เนี่ยป่ะอะไรครับอะไรครับอิซาเบลแล้วมันเร็วอย่างนี้ใครจะไปอ่านทันวะตายยังไม่ดีอยู่อ๋อการล่าไปได้ดีไหมวางตัวอย่างตรงนี้แล้วรับรางวัลที่ชั้นเลยผมว่านะเหมือนในองค์กรอัมเบลล่าดีไม่ดีไอเชื้อพวกนี้มาจากไอเยเนซิสนี่แหละที่แบบทดสอบอ่ะพอสังเกตไหมพวกสัตว์ติดเชื้ออะไรพวกนี้ด้วยเอออุ๊ยขึ้นเยอะอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างราคาสีทองขนหมาป่าเขากวางหางหมาจิ้งจอกเขี้ยวหมูป่าโอเคแซลมอนมรกตด้วยนะปลาเท้าสายรุ้งหนังตะโขงตะโขงเหรอถ้าเท่าที่ผมเห็นนะผมว่ามันน่าจะเป็นเอลิเกเตอร์ไหมเพราะว่าไอ้ตะโขงเนี่ยปากมันจะแหลมแหลมอะอันนี้ปากมันสั้นดูทั่วแล้วก็เล็บล่ามหนีเลยเหรอวะอาวุธจะพอเลยโอเครับรางวัลจากอิซาเบลนั่นไงแล้วดูเนี่ยบางครั้งประสบการณ์ต่อให้เรารู้มากเราไม่ควรเล่นไปก่อนเกมนะผมจะบอกพลาดเลยเอาไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยเก็บเควสไอ้หมาป่าสีขาวเนอะ
เฮ้ยเฮ้ยแจกไรเฟิลนักล่านี่ไงจุด308เรมิงตันน่ะ M700ไงอาวุธสำหรับต่อกรนักล่าสุดอันตรายไม่สร้างความเสียหายต่อหนังสัตว์เนี่ยเราใช้ปืนนี้ได้ด้วยเห็นไหมเอาไปยิงหมีได้เลยก็คือน่าจะยังได้รับอะไรเมื่อกี้มันเล็บหมีไหมที่มันแจกอ่ะผมว่ามันเกี่ยวกับอาวุธไอ้เฉพาะช่วงเควสมันแน่นอนอืม3 กระบอกเลยผมคงต้องการมากนะแล้วก็อะไรอ่ะอมตะนี่คือแจกแค่เขี้ยวสงสัยเขี้ยวมาแลกของแน่เลยอืมให้ทำอะไรต่อครับซื้อของจากตลาดรางวัลอันนี้กล่องอะไรอ่ะกล่องตัวอย่างชั่วคราวคืออะไรวะสวยอยู่นะแถวนี้อ๋ออ้าวมีซอมบี้นอนตายด้วยตายคาส้วมเลยวะเพื่อนนี่กระบะแดงเห็นไหมผมเดานะว่าถ้าต่อไปในอนาคตเล่นได้หลายคนเนี่ยอาจจะเนี่ยได้ขับกระบะนะตลาดรางวัลชิ้นส่วนเครื่องยนต์ใช่ไหมอันนี้คือแผ่นเสียงสัญชาตญาณนักล่าอันนี้เขี้ยวสะสมไว้ก่อนนะเนาะสะสมไว้ก่อนเอาสั่งให้เราซื้อด้วยงั้นเอากระเป๋าก่อนถึงจะผ่านเควสใช่ไหมโอเคจะโบกมือไหมเพื่อนอ้าวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอหลาดครับสวัสดีครับจะโบกอะไรนักหนาวะตามรอยและพิชิตสัตว์หายากต่างๆจากบันทึกนักล่านะครับ6 ตัว1 2 3 4 5 6อ๋อเขาแบ่งให้เรื่อยๆเนาะโอเคไม่ใช่ปัญหาครับก็คือ6 ชนิดนี่เองมีกวางเห็นไหมเนี่ยกวางมูสจริงๆแล้วมันก็ต้องสีน้ำตาลเทาอะไรประมาณเนี้ยแต่เกมเขาคงไม่ทำโมเดลใหม่หรอกไม่งั้นก็คุณก็รอไปอีกอะ2-3 เดือนเนี่ยกว่าที่เขาจะอัพเข้ามาให้แค่นี้ก็บ่นกันระงมแล้วโอเคอันนี้หมาป่าสีขาวอันนี้น่าจะหมูป่าอันนี้น่าจะเป็นจิ้งจอกนะหมีเกสลี่หรือว่าพวกหมีติดเชื้อแน่นอนแล้วก็ตะโขงเนี่ยถ้าดูจากภาพไอคอนเล็กๆเนี่ยปากมันแหลมๆนะถ้าอย่างนี้มีโอกาสเป็นตะโขงแต่น่าจะเป็นตะโขงอินเดียตะโขงอินเดียปากมันจะหนากว่าถ้าเป็นตะโขงไทยจะเรียวแหลมกว่านี่ให้เป็นความรู้นะเว้ยผมชอบอยู่แล้วไงแนวสัตว์นักล่าตกปลาตามหาวิลสันที่แอ่งน้ำอย่าบอกให้ช่วยมันตกน้ำนะเองกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเหรอวิลสันเอ้ยเหมือนเกมอะเอ้ยไม่ใช่เกมสิหนังอะแคทอเวย์ไหมวิลสันโอเคตกปลาดีกว่าจะนอกเรื่องเกินเอ๊ะก็มันก็ยังเหมือนเดิมนี่หรือว่าอาจจะเกี่ยวแค่เฉพาะตกปลาด้านนอกก็ไม่รู้นะโอ้ปลาเท้าสีลุ้งเลยนะครับวิลสันกลายเป็นซอมบี้แล้วนะน่าจะเป็นตระกูลปลาที่ตกง่ายๆดังนั้นเลยนะ
ให้กี่ตัว7 หรือ 8 ตัวบ่อธรรมดานะแซลมอนมรกตแล้วนะครับนั่นแน่ผมว่าถ้าคนมีเบอร์เล่หรือว่าเติมมาสบายเลยสายฟรีน่าจะวันละ8นะผมเดานะว่าวันละ8เควสเขาน่าจะเลียแบบทั่วไปแหละตามประสบการณ์ครับอุ้ยโอ้โหปลาคาร์ฟได้น้อยที่สุดเลยเหรอโอ้โหปลาเท้า315 แต้มเลยเหรอขึ้นอย่างเยอะเฮ้ยเยอะนะแล้วก็อะไรเนี่ยตัวอย่างแปลกประหลาดอ่ะผมจะเล่นช้าๆหน่อยนะเพื่อที่จะไม่ให้มันพลาดอ่ะอีกอย่างเบลอยาไม่ใช่ยาเลยน่าจะธรรมดอนี่แหละแล้วก็ทีนี้ตามรอยและพิชิตสัตว์หายากต่างๆจากบันทึกนักล่าเอาโอเคครับเอ๊ะเดี๋ยวมันมีอะไรเนี่ยนี่ไงผมขึ้นเลเวล5แล้วหมูป่าจมูกดำศึกษาสัตว์ทั่วไปเพื่อล่าสัตว์หายากบันทึกภาคสนามฉันไม่ค่อยเห็นหมูป่าในแถวนี้มาก่อนได้ยินมาว่าพวกหมูป่าถูกจับไปเชือดในช่วงแรกๆของการแพร่ระบาดนะและตอนนี้ก็กลับมาหาอาหารในดงต้นสนและพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกลืมอีกครั้งประดิษฐ์หน้าไม้ไล่ล่าสัตว์แก้ขัดเครื่องบดแบบมานั่งเวรกรรมเอ้ยดูคลิปผมไว้เป็นตัวอย่างนะผู้รอดชีวิตเอ้ยนี่คุณเห็นอะไรไหมเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมหน้าไม้แก้ขัดเนี่ยต่อให้คุณคราฟมาแล้วใช่ไหมจริงๆคุณค่อยเอามันไปตั้งเอาไว้ที่หินลับอ่ะแล้วก็ใส่สารขัดเข้าไปคุณก็จะได้ตัวนี้แล้วนะเนี่ยตัวนี้ประดิษฐ์หน้าไม้ล่าสัตว์เออไม่น่าเลยผมสังหารหมูป่าด้วยหน้าไม้ล่าสัตว์เท่านั้นแก้ขัดเท่านั้นสังหารหมูป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะไกลใดก็ได้โอเค10 ตัวสังหารหมูป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์อ๋อมีระยะประชิดด้วยตัวหนึ่งผมว่ามีดมาเชเต้น่าจะดีนะค่อยๆเก็บเควสแล้วกันมีเวลาอีกตั้ง12 วันเนี่ยก็อ่านทำความเข้าใจเนาะวางแผนในการเล่นไม่ใช่ตีมั่วๆไม่งั้นคุณจะอดไอ้พวกเขี้ยวเนี่ยใส่เขี้ยวหมูป่าลงในภาชนะเก็บตัวอย่าง8 อันโอเคครับอันแน่ขายของทันทีพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถูกลืมพื้นที่ชุ่มน้ำที่เข่าของคุณจะจมลงไปในโคลนแต่เรื่องนั้นไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเทียบกับสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำตะโขงนั่นแหละไปไหมต่อไหมต่อดีกว่านะอันนี้นะอันนี้เลยอันนี้สัญชาตญาณนักล่าเนี่ยก็คือเกี่ยวกับตรงนี้เลยนะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าทําไมเควสมันไม่เสร็จเป็นอันๆไปอ่ะพูดง่ายๆว่าเนี่ยเหมือนกวางใช่ไหมคุณก็ต้องทําให้ครบแบบเนี่ยผมขาดอีก3 อย่างต
ตามรอยกวางที่บาดเจ็บแล้วก็สังหารอันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไปหาที่พวกพุ่มต้นสนแล้วก็สันเขาไอ้พวกหน้าผาแล้วก็ดงต้นสนเลยพวกนี้มันจะต้องมีโผล่ให้ผมเห็นสักตัวหนึ่งแน่นอนเพื่อที่จะให้เก็บเควสอันนี้เนาะแล้วก็ใส่เขากวางเลยพวกนี้ให้ครบ10แล้วก็ล่าด้วยหอกอันนี้ไม่ยากตัวอะไรวะโอ้ยไม่เปลืองหรอกเพื่อนเอ้ยแจกอะไรแจกผ้าเฮ้ยอะไรวะอันนี้คืออะไรนั่นแน่เอลิเกเตอร์จะชัดเลยเอลิเกเตอร์ครับอุ๊ยเฮ้ยไอตัวนี้เห็นเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมีจระเข้ฟาดหางด้วยเหรอไม่ได้แลกเอาเอาไอ้ดำทมิ้นไอ้ดำทมิ้นเองทำอย่างนี้ทำไมลูกอ่ะผมแนะนำอย่างนี้นะไม่ควรเอาน้องหมามานะครับเดี๋ยวผมให้น้องหมาไปกัดไอ้นี่ก่อนอ่ะให้มันเหนื่อยก่อนไม่งั้นผมว่าผมอดเควสแน่นอนจัดการมันดำทมิ้นจัดการมันเออเอาเศษเหล็กผมเอาโอ้โดนเร็วขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยเองนี่หลายรอบแล้วนะดำทมิ้นเราไม่รู้ว่านานไม่ด้วยนะกว่ามันจะเหนื่อยเนี่ยเรียบร้อยแย่ว่าแบบเนี้ยแต่จะโทษไม่ได้เนาะเขาต้องปกป้องนายอ่ะเฮ้ยอะไรบุ๋งบุ๋งนั่นไงอย่าปิดอันนี้กัดมันดำทมิฬกัดเลยกัดเลยลูกพอจุ๊บให้โอ้ยเกินไปเพื่อนเกินไปกัดมันกัดให้เหนื่อยไปเลยอ่ะโอ้ยงับตูดโอ้ยโอเคถ้าเป็นธรรมดาเนาะก็คือเราให้หมากัดหรือว่าอาวุธธรรมดามันไม่แจกของเอาไงดีวะดันเอาน้องหมามาด้วยนี่สิเป็นปัญหาเลยเนี่ยอ๋อไปกัดมันลูกโอ้ยเออเอาเร็วรีบเหนื่อยลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยดงหมูโอเคนี่ไงเห็นไหมได้แล้วเคี้ยว
โอ้โหโคตรเสียดายเลยใครที่ยังไม่ได้เล่นนะอย่าเอาน้องหมามานะครับเพราะถ้าคุณเอามาคุณอดแน่นอนแย่เลยแถมได้เคี่ยววันเดียวด้วยอ่ะโอเคลองใส่เนื้อมีไหมนะมีอะไรบุ๋งบุ๋งบ้างไหมมีไหมเอ่ยหรือว่าหมดแล้วอ๋อมาแล้วนี่ไงจุกเว้ยอันนั้นเนี่ยโอ้โหหลบไม่ทันจริงนะโอ้โหโอ้โหปั๊มเลือดดีกว่าครับอย่างเงี้ยนี่ไงหนังตะโขงนะครับผมมองยังไงก็เอลิเกเตอร์เนี่ยดูปากมันดิต้องแหลมๆอ่ะนี่ขอดูเควสนิดนึงเควสไม่ขึ้นนะครับเกี่ยวกับจระเข้มันอยู่ที่เลเวล35เนาะก็ถือว่าให้เราล่าได้ก่อนอ่ะผมว่าเดี๋ยวเราไปตามไอ้เควสที่พุ่มแล้วก็ดงต้นสนอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่าเกี่ยวกับกวางนะผู้รอดชีวิตจะได้สาระด้วยเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดหอบด้วยอาวุธชนิดใดก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันโอ้โหต้องใช้ธนูนี่สิวันนี้คงทำไม่ได้ครับไอ้หมาป่าสีขาวอะส่วนหมูป่าอ๋อล่าหมูป่า5ตัวด้วยหน้าไม้แก้ขัดสังหารหมูป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะประชิดชนิดใดก็ได้เดานะว่าเควสตัวนี้น่าจะไอ้พวกมีดมาเชเต้อะไรก็ได้แต่นี้ผมมีหอกไงเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบครับใครที่สงสัยก็ค่อยถามเนาะอะไรเนี่ยรอยเลือดอ่ะโอเคคืออันนี้หมาป่าแล้วหมาป่ามันต้องใช้ไอ้นี่ไงธนูแต่มันไม่ใช่ธนูนั้นอ่ะหน้าไม้หมดอย่างไวอ่ะเอาไงดีวะเดี๋ยวผมล่อยนี่ก่อนล่อยซอมบี้นี่ก่อนไม่เป็นไรค่อยเก็บเควสพรุ่งนี้ก็ได้นี่ไงเห็นไหมขนหมาป่าแล้วก็ไปเช็คที่เควสของหมาป่าเห็นไหมมันขึ้นแค่อันนี้ไงแล้วก็สังหารหมาป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะไกลใดก็ได้เหรออ๋ออ่ะโอเคถ้างั้นผมใช้อันนี้ได้ไงไอ้หน้าไม้อ่ะใช้ให้หมดไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคราฟใหม่ไอ้นี่น้องกวางแกะรอยเสร็จสิ้นนะครับกวางจะเสร็จแล้วครับแล้วก็เหลือแต่ใส่เขากวางให้ครบ10เนาะเราก็ค่อยๆล่ามไปเรื่อยๆเพี้ยเข้าให้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอาวุธธรรมดาก่อนดีกว่าจัดการให้เสร็จให้เรียบร้อยไปก่อนตัวอะไรอันนี้80-40เห็นเราแล้วเควสง่ายเนาะคงจะไม่มีใครสงสัยแล้วมั้งเดี๋ยววันนี้ถือว่าเอาน้องกวางให้เรียบร้อยก่อนอุ้ยดูล่อแหลมไปเปล่าเอาน้องกวางเนี่ยส่วนอันนี้เขาบอกแล้วนะว่าอาวุธระยะไกลชนิดใดก็ได้โอเค
ไหนมาดูอันนี้นิดนึงนี่ไงเห็นไหมขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวอะไรนะสังหารหมาป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะประชิดในโหมดรอบเลนอ้าวก็ต้องใช้เหมือนกันเหรอเอาโอเคโอเคเข้าใจแล้วบางครั้งมันอาจจะค่อนข้างจำสับสนเนาะแต่เนี้ยผู้รอดชีวิตไม่ต้องห่วงเลยคุณเอาคราฟด้วยหอกนี่แหละแล้วก็วิ่งพวกสันเขาดงต้นสนป่าคุ้มต้นสนอะไรพวกเนี้ยผมเอารอบเลนก่อนไม่งงเนาะง่ายจะตายเควสเข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายทำง่ายด้วยที่สำคัญอย่าเอาน้องหมามานะรอได้ครับไม่เป็นไรมันจำเป็นต้องรอนะไม่งั้นเราจะเสียการรอบเล่นในการฆ่าหมาป่าตัวอะไรใหญ่จังเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวด้วยเหรอไอ้นี่เปล่าหมาป่าติดเชื้อแต่นี่เห็นไหมฆ่าหมาป่าในโหมดรอบเล่นยังขาดอีกหนึ่งเนาะแล้วก็สังหารหมาป่าด้วยอาวุธล่าสัตว์ระยะไกลใดก็ได้เดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้แล้วกันผมอาจจะถ้าไม่หน้าไม้ก็ใช้เป็นธนูธรรมดาดีกว่าแต่วันนี้ของน้องกวางเสร็จไปแล้วเหลือแต่ใส่เขากวางนะสำหรับคลิปนี้ก็ค่อยๆไล่ไปทีละคลิปดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเป็นหมาป่าสีขาวแล้วอีกวันก็เป็นหมาอะไรหมูป่าจมูกดำนั่นไงของหมาป่าเนี่ยคุณเห็นไหมมันบอกหมาป่าสีขาวแต่มันก็ไม่ใส่มาหรอกได้ไปอีกหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวบางคนเขาสับสนนะก่อนจะงงว่าเอ้ยทำไมมันไม่เป็นตามเควสครับเขาจำลองจำมาไว้เกมนี้จะให้ทำละเอียดเกินก็ต้องใช้เวลาเดี๋ยวเราไปลุยที่พุ่มต้นสนกันครับอ๋ออันนี้มีตัวช่วยด้วยนะเห็นไหมครับก็คือเรากดออโต้ด้วยการดูโฆษณาก็ได้เห็นไหมมีโอกาสดรอปเป็นเขากวางแล้วก็ขนมาป่าไม่แน่ใจว่าอย่างละครั้งหรือเปล่าต่อวันนะส่วนอันนี้ก็ต้องใช้ปันส่วนเนาะอันนี้เหมือนกันอันนี้โอ้อันนี้เข้าได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวเนาะมันไม่มีการรีเวลาแต่คุณต้องมีอาวุธที่พร้อมอ่ะดังนั้นไม่ต้องไปก่อนหรอกไปลองเป็นประสบการณ์สักครั้งก่อนก็ได้รอให้มันเนี่ยมาถึงพวกเควสพวกเนี้ยเห็นไหมตามเลเวลมันอ่ะแล้วคุณค่อยไปก็ได้มันไม่หายไปไหนหรอกอ้าวทำไมมันโล่งจังอะอ๋อนี่ไงโอเคเขาของผมมีอยู่เจ็ดไม่ได้ด้วยแบบนี้เคลียไปก่อนเนาะเคลียไปก่อน
ผมหมาป่าก็ได้แล้วด้วยไอ้นี่อะไรอ่ะให้เราขุดเหรอเพราะไปเทมพบอะไรตะปูโอ้อยู่ใกล้กันด้วยปล่อยไปก่อนอืมได้แล้ว10 เข่าแล้วแต่จากประสบการณ์อีกแล้วนะครับโมอีกแล้วนะครับก็จะได้สูงสุดวันหนึ่งน่าจะ20มั้งไอ้30 แต้มของมันอ่ะโอเคเหลือแต่ประดิษฐ์ธนูล่าสัตว์อืมสังหารบัตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ของที่ผมต้องใช้ก็น่าจะเป็นหน้าไม้เนาะเอาไปคราฟด้วยไอ้สารขัดแล้วก็เป็นธนูนี่แหละกับสารขัด2 อันเพื่อให้ผ่านเควสเนี่ยประดิษฐ์นี้เนาะประดิษฐ์ธนูกับประดิษฐ์หน้าไม้นอกจากนั้นก็ค่อยๆไล่เก็บอย่าใช้มั่วนะสารขัดอย่าไปคิดแค่ประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาอาวุธชนิดโน้นชนิดนี้ไปล่าสัตว์ชนิดนั้นชนิดต่างๆเรารู้สึกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ทนทานกว่าเราจะคราฟอันนี้แหละเพื่อไปล่าไม่ได้นะไม่ได้นะครับทำพยายามทำให้เสร็จไอ้นี่คือของฟรีที่คุณจะได้แน่นอนนะพวกเคี้ยวพวกเนี้ยทำตามเควสมันก่อนนะมีเวลาตั้งอีก12 วันอ่ะอย่างน้อยก็6 วันแรกคุณก็จัดการพวกนี้ด้วยเนี่ยตามเลเวลพวกเนี้ยเก็บตามที่มันให้เราคราฟเท่านั้นนะอย่าไปแบบประมาณเก่งกว่าเกมนะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วคุณจะทำไม่ทันเนาะอืมมีหมอกด้วยนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะผมเห็นมันวิ่งได้อะเมื่อกี้ปังผมแนะนำเลยนะหอกไม้อ่ะต่อไปในอนาคตอ่ะคุณต้องทำเก็บเอาไว้นะไม่ใช่ทำอะไรหรอกเนี่ยมาล่าสัตว์ตรงนี้แหละเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องเอาไปใส่อ่ะโอ้โหผมไม่ได้เอาอย่างอื่นมาด้วยอ๋อหมูป่าเหรออ๋ออย่าให้มันเห็นนะงานหยาบนะผมบอกให้ง่ายครับแต่ว่ายากตรงคุณต้องมีอาวุธอ่ะเอาง่ายๆเลยคุณต้องมีอาวุธที่ใช้ในการล่ามันอ่ะแต่หอกผมแรงอยู่แล้วไงนี่อ่ะเขาให้เรียบร้อยสังหารหมูป่าด้วยล่าสัตว์แต่ชิดใดก็ได้เห็นไหมค่อยๆเก็บไปเนาะเควสอ่ะโอ้ไอ้บ้าเอ้ยมั่วจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบบนี้ไม่ได้ดิไอ้คนพิษมาเออ
มีแบบนี้ด้วยเหรอวะมีลากซอมบี้ด้วยเหรอเอาให้มันยากเข้าไปเนาะแบบกลัวว่าคนเขาจะเล่นได้ง่ายๆแต่วันแรกเหรอเอ้ยไอ้บอทเอ้ยอ๋อหมูป่าอีกตัวหนึ่งไม่น่าจะพอแล้วครับไม่น่าจะพอแล้วแต่ถ้าใช้เป็นหน้าไม้เหรอผมว่าผมเอาแค่กวางก่อนดีกว่าสำหรับวันนี้เนาะโอ้โหหมูป่าเดินบ่อยด้วยแย่จังถ้าได้บวกกับมันนะรอบเนี้ยไม่ได้กลัวนะแต่เสียดายอ่ะถ้าเราฆ่ามันไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสรุปหน้าแมปรวมดีกว่าครับเอาแล้วครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่เรียบร้อยเนาะเนี่ยพื้นที่รวมของผมสวัสดีครับคุณเจอราสวัสดีครับอันนี้คืออะไรอ๋อตลาดรางวัลมีสองด้านนะครับไอ้ฝั่งนี้เหรอชื่อเสียงของนักนิเวศวิทยาชัปเปิร์ดมีรถไปแล้วโอ้ยมีอีแดงส่วนฝั่งนี้ผมแนะนำให้เอาฝั่งนี้ก่อนนะตลาดรางวัลเนี่ยเน้นเอาตามนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราทำได้แล้วก็เหลือเราค่อยมาไล่เก็บฝั่งนี้ครับสวัสดีครับคุณเจอราดจะมีรางวัลสำหรับคุณสำหรับตัวอย่างที่หามาได้นะคืออะไรอ๋อต้องเอาไปใส่ก่อนเนาะก็จัดเขี้ยวหมูป่าไปเลยแล้วก็เขากว้างเขากว้างวันละ10เองเหรอวันละ10นะดังนั้นไม่ต้องไปล่าเยอะนะครับอันนี้เก็บเอาไว้เลยขนนะ10ไหมอ่า10จริงๆด้วยแสดงว่าถ้าผมต้องการที่จะขยับเวลให้ไวอ่ะมันจะได้ช่องละ10นะส่วนชั้นนี้ผมไม่รู้นะชั้นที่สองว่า10หรือว่า20หรือว่าขยับมาเรื่อยๆอ่ะแต่แถวบนอ่ะ10แน่นอนการันตีก็600แต้มต่อวันอ่ะเพราะว่าคุณไปล่ากวางแล้วก็ล่าหมาป่าได้อ่ะสองอย่างแล้วนะ600แต้มต่อวันส่วนนั้นนี้ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปหมาจิ้งจอกน่าจะอยู่หน้าผาหินปูนไหมแถวแถวนั้นน่ะแต่ว่าอาวุธผมไม่พร้อมแล้วสิเดี๋ยวไว้เอาเป็นวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้ที่ผมคราฟของชุดใหม่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันจบไปแล้วหนึ่งนะสำหรับน้องกวางใส่ขนหมาเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เหลือแต่ประดิษฐ์ธนูแล้วก็ใช้ธนูนี่แหละในการล่าหมาป่าผมก็น่าจะเสร็จเควสสำหรับหมาป่าส่วนหมูป่านี่เหรอเออผมแนะนำอย่างนี้นะผู้รอดชีวิตอย่าทำเกินกว่าเควสดีกว่าอย่าประมาณว่าเอ้ยมีของเหลือมีอะไรเหลือเดี๋ยวเราเอาไปล่าตรงหน้าผาหินปูนไปยอดแหลมหินปูนก็ได้เดี๋ยวเราไปบึงก็ได้เดี๋ยวเราไปล่าตะโขงก็ได้พลาดแล้วอย่ามานั่งร้องทีหลังนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาจบเควสหมาป่ากันดีกว่าสำหรับวันนี้ก็เสร็จแล้วเควสน้องกวางเนาะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับเอ๋เดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งล่ากวางขั้นสูงคุยกับเจอราดว่ากันว่าพวกพรานเถื่อนที่พุ่มต้นสน
ลองไปดูพวกนั้นล่าอะไรอยู่มันมีต่อนะครับถ้าหลังจากที่คุณจัดการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวผมกลับไปที่พุ่มต้นสนครับโอ้โหมีนกอินทรีขึ้นด้วยดิสวยเนาะตรวจสอบร่องรอย2 จุดก็น่าจะอ่ะตรวจสอบร่องรอยแล้วเอาอาวุธธรรมดาด้วยนะครับโอ้ยคิดถึงจังเลยเนี่ยกอหญ้าแบบนี้เจอแล้วครับเป็นเจ้าอ้วนฉุน่าจะตัวเน่าเนาะซุ่มรอกวางในพงหญ้าโอเคน่าจะพุ่มมันเมื่อกี้เดี๋ยวผมเตรียมเป็นอาวุธของเควสเนาะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ้าวทำไมมันชี้ไปทางนี้อ๋อนี่ไงพุ่มนี้เหรอนี่ไงกวางมูสทีนี้โอ้ย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 อะไรของเองวะเนี่ยอยู่ดีๆไม่เอาอยู่ดีๆไม่เอาฮะมาหาเรื่องเฉยตามรอยกวางขั้นสูงนะครับโอ้โหแย่เลยอย่างนี้ดาเมจไม่ถึงแน่นอนแย่เลยแย่เลยสงสัยได้มาทำต่อพรุ่งนี้แน่เลยอ๋อพอไหมเนี่ยผมกลัวมันไม่พอนั่นไงหมัดแล้วกันเนาะผมไม่กล้าใช้อาวุธอื่นอ่ะโอเคตายแล้วก็ได้เขาเนาะกินเลยไปไหนไปยังพื้นที่ล่าเหรอน่าจะกลับไปหาเจอหลาดเนาะอันไหนพื้นที่ล่าโอเคอันนี้นี่แหละคุยกับเจอหลาดนะครับสวัสดีครับเจอหลาดครับคุณล่าสัตว์หายากได้เป็นครั้งแรกยินดีด้วย
อิซาเบลตรวจสอบเองคุณก็ล่าต่อไปแบบนี้แหละการล่าจบลงแล้วโอเคจบแล้วนะครับสำหรับตามรอยพิชิตสัตว์หายากก็เดานะกวางจบโอ้โหได้ทั้ง250เลยเหรอหูยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของหมาป่าหมาป่าก็ไม่ยากหรอกครับอาจจะมีเนื้อเรื่องตามมานะพรุ่งนี้น่าจะเป็นแบบสั้นๆแล้วล่ะอ่ะครั้งนี้ลาจริงคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ